เค okay, นะดูมันมือพี่อย่าไปทําแบบนี้นะอย่าไปทําแบบนี้นะเสียเวลาทามาหากินไล่จากสิ่งที่เขาต้องการแล้วมองไปเนี่ยจริงๆแล้วข้อนี้เหลือสองบรรทัดสังเกตไหมปรับปรับแล้วดึงมาแทนค่าดึงมาแทนค่าข้อนี้นะ่ะนาทีเดียวก็เสร็จละถ้าใครแม่นถ้าใครไม่แม่นนั่งทําแบบนี้ก็ต้องใช้สักสามนาทีทุกครั้งที่เวลาในข้อหนึ่งเยอะจําไว้เลยว่าเวลาที่เหลือในข้ออื่นจะน้อยลงโอเคนะอ่ะก็ไปไล่พวกนี้ดี ยกตัวอย่างให้อันหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องกลาศาสตร์นะไอข้อ5ก็เช่นกันนะครับข้อ5เนี่ยโน้ตไว้หน่อยว่าคิดในใจพี่ฝากกลับไปเขียนแนวแรงให้ครบแล้วเอามือไขว้หลังลองคิดในใจดูลองไล่ดูนะถ้าไล่ได้แปลว่าแม่นละอ่ะข้อ5นะครับข้อ6เป็นเรื่องโปรเจกต์ตายโน้ตไว้นิดนึงครับโปรเจกต์ตายข้อ6 พี่ไล่พวกกุลาศาสตร์ก่อนนิดนึงนะข้อ6พวกโปรเจกต์ตายเนี่ยข้อสอบชอบออกกรณีที่เป็นกรณีขว้างวิถีโค้งแล้วมีอีกวัตถุหนึ่งมาสัมผัสกันคือมาเทียบกันถ้าโจทย์บอกว่าคนคนนี้วิ่งไปขณะที่คนคนนี้เริ่มขว้างแล้วขว้างใส่หัวไอคนนี้ได้พอดีแปลว่าอะไรเท่ากันเวลาของไอ้นี้กับเวลาของไอ้นี้ทําไมกันเท่ากันแล้วก็มาเทียบกันโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ตายอย่าทิ้งนะครับข้อสอบจะง่าย นะอย่าทิ้งนะครับไปฝึกนิดหน่อยอ่าข้อเจ็ดครับข้อเจําหรับข้อเจอันนี้ก็ง,ง่ายอันนี้คือสมดุลของแรงกี่แรงสามแรงดูเลยนะอันนี้คือเท่าไหร่ครับสา6สิบหกสิจาก1้อยแปสิบตรงนี้คือเท่าไหร่เก้าสิบตรงนี้หกสิตรงนี้บวกอีกเก้าสิบเป็นร้อยอะไรร้อยอะไรครับหกสิบบวกเก้าสิบเป็นร้อยห้าสิบใช่ปะ่ะหกสิไงอันนี้หกินี้เก้าสอันนี้ส0ิบกับเก้าสเป็นร้อยเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าตรงนี้พี่ให้เป็นให้เป็นแรง B เลยแล้วกันตัวนี้เป็นแรง C ตัวนี้เป็นแรงสองร้อยกิโลนิวตันในโจทย์เขาบอกว่าอยากได้แรงดึงในสายเคเบิล AB ก็คือแรง B นั่นเองนะครับแล้วก็แรงดึงในสายเคเบิล AC ก็คือแรง C นั่นเองว่าเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้จบเลยถูกปะ่ะเราเอา B ดูนะ B หารทรายอะไรครับทรายร้อยห้าสิบหารทรายร้อยห้าสิบเท่ากับสองร้อยหารทรายเก้าสิบ ไซส์ศูนย์ได้ศูนย์ไซน์เก้าสิบเท่ากับหนึ่งถูกปะแล้วไซน์ร้อยห้าสิบก็ไปอะไรครับไปแปลงเอาแล้วกันนะตองคลองแล้วช่ว่ะาระดับเรา C, C คีคออะไรครับ C ส่วนได้ไซน์ร้อยยี่สิบนะมีค่าเท่ากับอะไรครับ 200, สองร้อยส่วนได้ไซส์เก้าสิบเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยอย่าไปเสียเวลานะสองบรรทัดต,ต,ตอบเลยนะครับนะไปทําก็อย่างเงี้ยเฉยเสียเวลาธรรมาหากินนะเสียเวลาธรรมาหากินอันนี้คือเอาเรื่องสมดุลของแรงสามแรงมาช่วย อ่ะข้อแปไปดูแนวข้อ8กันหน่อยพี่เร็วๆนะพี่เร็วๆเอางี้ดีกว่าน้องสัญญาว่าอย่าพูดเยอะ <c oughs> เดี๋ยวเสียงมันดังเดี๋ยวเพื่อนขาสมาธิแต่จดตามจอพี่ไปก่อนดีกว่าไม่ต้องจดแล้วหลังจากนี้ถ้าจดไม่ทันนะพวกเรานั่งจดอะมันไม่ได้ฟังจดยูสเน a m e p a มพาสเวิร์เข้าไปหน่อยเร็วพี่จะให้ยูสเน a m e p a มพาสเวเฉลยทุกข้อที่อยู่ในมือพวกเราเอานะเอาไหมาเอานะครับจดไว้หน่อยนะครับยูส r n a m e กับพาสเวิร์ แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ดูอย่างเดียวนะดูให้เข้าใจอา้าวก็เข้าอย่างนี้เลยนะครับเสิร์ชเข้า Google แล้วก็เสิร์ชคําว่า On Demand ก็คือเข้าเว็บไซต์ n Demand นะครับเข้าเว็บไซต์ o n Demand พอเข้าเว็บไซต์ n Demand ในลิสต์แรก Google เนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้ชื่อว่า Online s o l u ูชันนะออนไลน์โซลูชันนะพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเป็นช่องให้เติมก็คือ username กับ password นะยูสเ m e คือง่ายเลย V R Engineer จำง่ายๆนะเป็นพิมพ์ติดกันเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับตัวพิมพ์เล็กนะครับ V R Engineer Password คือ on demand อ่าพอน้องกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยน้องจะไปเจอเฉลยละเอียดที่อยู่ในมือพี่ทุกข้อโอเคปะแล้วเฉลยในนี้เนี่ยพี่จะเติมคำอธิบายของพี่เข้าไปแล้วด้วย นะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเฉลยที่อ่านค่อนข้างง่ายไปดูทุกข้อแต่วิธีดูห้ามอย่างนี้นะบางคนอย่างนี้เว้ยเฮ้ยพี่หนงบอกว่าต้องอ่านภายในสองสัปดาห์ต้องอ่านภายในสองสัปดาห์ทําไงครับเปิดเฉลยไว้แล้วเปิดข้อสอบไว้อ่านแล้วดูเลยดูปุ๊บเอ้ยเข้าใจได้แล้วข้อน,นี้ผ่านข้อน,นี้ผ่านแม่งทำสองวันเสร็จเลยได้ปะหลอกตัวเองใช่ปะต้องทําแล้วค่อยทําไม ค่อยดูทําไม่ได้แล้วทําไงครับทําไม่ได้ให้เปิดหนังสือทําก่อนอย่าเพิ่งดูเฉลยนะเพราะเฉลยมันอยู่ในมือจะรีบดูไปทาไมใช่ปะ่ะเสร็จแล้วเปิดหนังสือทําแล้วทําถ้าทําไม่ได้ให้ดูเฉลยทีหลังแล้วพอดูเฉลยเนี่ยให้ดูเลยนะว่าอันไหนผิดพลาดเขียนเป็นข้อๆไว้เลยเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ชีทที่อยู่ในมือเนี่ยเขียนข้อผิดพลาดแล้วไฮไลท์ไว้พอวันใกล้สอบเอาตัวเนี้ยมากรีดดูอีกรอบหนึ่งโอเคไหมมันจะได้ผลนะไม่เอาแบบ เปิดดูข้างหลังเอ้ยได้ยังไม่เอานะนะพวกเราชอบเอาใจตัวเองใช่ปะ่ะนะแล้วเวลาอ่านเนี่ยพวกเราชอบดูเฉลยอะแล้วบางคนเนี่ยหนักกว่านั้นอีกคือเปิดเฉลยแล้วทําไงครับดูคําถามยากนะเนี่ยดูเฉลยดูซิว่ามันจะยากแค่ไหนอ่มีการท้าทายท้าทายเฉลยด้วยนะดูซิว่ามันจะยากแค่ไหนเปิดดูโธก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นี่อะลองเขียนตามเฉลยดูซิอันี้เองลอกเลยนะ เองลอกกันนะเว้ยใครคิดวันเนี้ยอันนี้คือหลอกตัวเองนะครับอย่าไปทํานะครบเพราะเวลาไปอยู่ในห้องสอบมันจะกดดันแล้วคิดอะไรไม่ออกเลยโอเคนะอ่าอันนี้อ่าจากนั้นดูเลยครับพี่จะเร็วนะเน้นดูเน้นดูอย่างเดียวครับเน้นดูอย่างเดียวดูซิวันนี้เราจะได้สักกี่ข้อโครงสร้างรับแรงกระทําที่จุดต่างๆดังรูปข้อนี้ให้มองเป็นยังไงไปเลยมองว่าเสมือนมันเป็นก้อนเดียวกันครับแล้วเขียนแรงให้ครบเขียนแรงให้ครบมันก็จะมีแรงที่ตรงนี้ถูกไหม มีแรงที่ตรงนี้ไอตนะ้ตรงนี้ก็จะมีแรงกระทําด้วยมีแรงกระทําด้วยนะตรงนี้ก็จะมีแรงกระทําพูดง่ายๆก็คือมองมันเป็นก้อนเดียวแล้วเขียนแรงให้ครบแล้วก็เทโมเมนต์เอาโ okay, นะอเคเนาะจากนั้นไล่จากข้างหลังไล่จากข้างหลังเพราะว่าพวกเราเนี่ยจุดตายของพวกเราเนี่ยคือข้อสอบกลศาสตร์หรือข้อสอบไฟฟ้าไฟฟ้าครับไฟฟ้าข้อสอบไฟฟ้าเอามาดูกันหน่อยข้อสอบออกแบบไหนบ้าง ขอไล่ไฟฟ้านิดหนึ่งนะครับข้อ36เัาปากกาไฮไลท์ขึ้นมาเร็วข้อ36คือเวลาเจอข้อสอบนะครับโดยเฉพาะข้อสอบไฟฟ้าเนี่ยจำไว้เลยนะว่าไม่มีการทำข้อสอบไฟฟ้าใดๆที่นั่งทำอย่างนี้ครับอืมอะไรวะในห้องสอบนะอใช่ของโอมดีไหมวะ หรือว่าจะรวมความต้านทานก่อนดีอืมอะไรวะนั่งเป็นบ้าเคยทำข้อสอบไฟฟ้าแบบนี้บ้าแล้วก็นั่งนึกอยู่นั่นนหะไม่มีการทำข้อสอบไฟฟ้าในโลกที่ทำแบบนี้แล้วสำเร็จข้อสอบไฟฟ้าคือทันทีที่ดูข้อสอบเนี่ยต้องถอยมันเล็งใช้ทริคไหนดีมันเป็นเทคนิคนะครับข้อสอบไฟฟ้ามันเป็นเทคนิคเทคนิคไหนดีใช้เทคนิคนี้น่าจะลองลองเลยนึกเทคนิคไม่ออกให้ทำไมครับข้ามเอาเวลาไว้ทำข้ออื่น จะแบบอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีในห้องสอบนะเช่นข้อ3.6อ่าไปดูข้อ3.6อ่าฝากเทคนิคบ้างในข้อ3.6เนี่ยข้อนี้นะครับจากรูปวงจรไฟฟ้า,ฟาดังรูปดูนะจงคำนวณหากระแสนะในวงจรว่ามีค่าเท่ากับกี่แอมแปร์ข้อนี้เทคนิคคืออะไรอ้าวทุกคนไฮไลท์เร็วไฮไลท์ตามพี่นะครับตรงนี้คือแหล่งจ่ายไฟครับเวลาเราจะดูว่ากระแสมันเดินยังไงต้องดูจากแหล่งจ่ายไฟขั้วบวกลากเลยครับ เห็นว่านี่คือทางเดินกระแสะเอาปากกาไฮไลท์ครับปากกาไฮไลท์ลากเลยพอมาถึงตรงนี้กระแสะลงไหมลงลงเสร็จผ่านตนัวนี้สังเกตนะครับว่ามาอย่างขั้วลบเห็นปะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันผ่านตรงนี้นมาอย่างขั้วลบตรงนี้ก็เหมือนกันผ่านตรงนี้เห็นปะมาอย่างขั้วลบผ่านตรงนี้มาอย่างขั้วลบตัวนี้สวิตช์ขาดไม่นับเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆแล้ววงจรเขาหลอกไอ้แถบสีน้ําเงินที่พี่ไม่ได้แรงเอา คำนวณง่ายไหมข้อนี้ง่ายมากใช่ป่ะนี่ไงหนึ่งอนุกรมหนึ่งได้เท่าไหร่สองสองขนาดสองได้หนึ่งอนุกรมหนึ่งได้สองขนาดสองได้หนึ่งอนุกรมหนึ่งได้สองขนาดสองได้หนึ่งอนุกรมหนึ่งได้สอง R รวมเท่ากับสองเท่ากับหกใช่ป่ะเพราะฉะนั้น i เท่ากับ v ส่วน R รับคือหกส่วนอะไรครับหกส่วนสองตอบสามข้อนี้ครึ่งนาทีเสร็จโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูใน ข้อสอบเนี่ยเรามองทางเดินกระแสะให้ครบวงจรจากแหล่งจ่ายฝั่งศัก์สูงไปยังศัก์ต่ํานะครับถ้ามองแบบนี้ข้อสอบจะง่ายไปเลยเอา้าว่านจากข้อนี้ถัดมาคือไปดูเคอร์ชอปกันหน่อยเคอร์ชอปคือข้อ4ี่สินะเคอร์ชอปคือข้อ40นะครับจําไว้นะครับว่าเคอร์ชอปเนี่ยเวลาเราคํานวณมันจะมีอยู่สองเทคนิคนี่คือเคอร์ชอป วิธีมองคือชอปก็คือสังเกตนะครับว่าความต่างศักหรือแรงจ่ายเนี่ยจ่ายสักไฟฟ้าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นค่าของอะไรครับแรงดันที่ไปควบคุมในแต่ละรูปเนี่ยมันจะไม่เท่ากันถูกปะ่ะนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องไล่คิดหลักของลูปก็คือซิกมาวีเท่ากับเท่าไรซิกมาวีเท่ากับศูนย์ใช่ปะ่ะแล้วก็วนลูปแล้วก็บนลูนปอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีที่หนึ่งครับวิธีที่หนึ่งคือวิธีบนลูปเขียนตามพี่หน่อยเร็ววิธีที่หนึ่งคือวิธีบนลูป วิธีที่สองนะวิธีที่สองเขาเรียกว่าการวิเคราะห์โวนจุดวิเคราะห์โวนจุดอันนี้จะง่ายเลยนะครับหรือโ o นดวนเตชแอนลิซิสนะวิเคราะห์โวนจุดข้อนี้เขาถามอะไรดูดีๆนะครับเขาถามว่ากระแสะไฟฟ้าที่วิ่งตรงนี้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้คือ5โวลต์ถ้าตรงนี้เรามาร์คให้มันเป็น r e ฟเฟอเรนหรือเป็นจุดอ้างอิงที่มีความต่างมีศัก์ไฟฟ้าขออภัย0โวลต์ พอขับขึ้นแรงขึ้นไฟฟ้า5โวลต์ตัวนี้จะเปลี่ยนไปเป็นกี่โวลต์ทันที5โวลต์ถูกปะแล้วถ้าตรงนี้5โวลต์ตัวนี้ก็จะมีศักไฟฟ้าจุด2จุดที่เชื่อมด้วยลวดเปลอยถือว่าเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละตัวนี้ก็5โวลต์ตรงนี้ก็เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็เท่าไหร่ตัวนี้ก็0โวลต์ถูกปะเพราะฉะนั้นแรงดันที่คล่อมตัวต้านทานตัวนี้คือ5ลบ0เหลือเท่าไหร่ครับความต่างศักเป็น5ใช่ปะความต้านทานตัวนี้คืออ เพราะฉะนั้นกระแสะก็คือ i เท่ากับ v ส่วนอะไรครับ v ส่วน r ข้อนี้ตอบ5หารด้วย2เหลือ 2. จุดอะไร2.5ตอบเลยครับอย่าไปทำแบบที่อยู่ในมือพี่นะวนหลูบกันใหญ่เลยน้องวนกันใหญ่ไม่ต้องวนไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าวิธีวิเคราะห์วนจุดคือเรารู้จุดหนึ่งให้มันเป็นจุดอ้างอิงเราก็ไล่วนถ้าไล่ได้ก็แปลว่าผ่านถ้าไล่ได้ก็แปลว่าผ่านโอเคนะอันนี้คืออยากให้ลองฝึกดู นะไปฝึกทำพวกนี้บ่อยๆนะครับอ้าวให้ข้อหนึ่งขอเลยสัก15นาทีไม่เกินแล้วกันนะครับน้องอ่าให้ข้อหนึ่งจดไว้หน่อยเร็วข้อนี้มันเป็นข้อที่ดีเพราะว่าจะเช็คไอเดียพวกเราไม่มีในชีตนะครับข้อนี้ไม่มีในชีตจดเลยไม่มีในชีตก่อนที่จะขึ้นเวทีเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งออกแบบมาเองเอาไว้ใช้เช็คไอเดียอ่าเป็นข้อสอบแบบนี้ นี่คือตัววงจรนนองตัววงจรจะเป็นแบบนี้ถ้าทําข้อนี้ได้เนี่ยมันจะทําข้อสอบได้ประมาณ3แบบเอาเอาเลยนะตัวนี้คือตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานพี่จะใช่งี้นะตัวต้านทานแล้วก็มาที่ขนลวดเหนี่ยวนําครับนะแล้วก็มาที่ตัวต้านทานอ่าอย่างนี้นะจากนั้นลงมาครับเป็นตัวต้านทานตัวนี้คือตัวเก็บประจุนะครับพี่ขอใช้เป็น1ขีดหโค้งนะอันนี้คือตัวเก็บประจุ จากนั้นก็ผ่าตัวต้านทานมาทางนี้แล้วก็ลงมาที่ทางนี้นี่ตัวต้านทานหมดเลยตัวนี้ก็ตัวต้านทานจากนั้นตัวนี้พี่ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับแบตเตอรี่คืออันหนึ่งยาวอันนึงสั้นนะครับนี่คือแบตเตอรี่ใส่เข้าไปปับใส่ตัวนี้เสร็จตัวนี้ปิดนี้เสร็จแล้วนะจากนั้นก็ผ่าตัวนี้ลงมาปับตัวนี้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปครับอันหนึ่งยาวอันหนึ่งสั้น ตัวน MM ี <cción> ้ใส่ตัวต้านทานเข้าไปดูซิว่าจะทําข้อนี้ได้ไหมตัวนี้ใส่คนรลดเหนียวนําเข้าไปนะลงมาเป็นตัวเก็บประจุตัวนี้เป็นตัวต้านทานตัวนี้เป็นตัวเก็บประจุตัวนี้เป็นตัวต้านทานเอาละเริ่มแย่ล้วชีวิตนะตัวนี้เป็นตัวต้านทานตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ ตัวนี้เป็นตัวต้านทานตัวนี้เป็นตัวต้านทานอ่าวงจรเป็นแบบนี้ไม่จบเอายากขึ้นอีกนิดนึงตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวต้านทานอ้าวจบแล้วครับข้อสอบเป็นแบบนี้อ่าพี่กำหนดให้อย่างนี้นะครับตัวแบตเตอรี่พี่จะกําหนดค่าตัวเลขไว้หน่อยแล้วกันตัวนี้10โวลต์ตัวนี้10บโวลต์ ตัวนี้สิบโวลต์ตัวนี้สิบโวลต์ตัวนี้สามสิบโวลต์เห็นนะแบตเตอรี่ครบแล้วนะแบตเตอรี่ครบแล้วนะครับตัวต้านทานทุกตัวตัวต้านทานทุกตัวนะครับมีค่าเท่ากับสิบโอห์มขนลุ่นเหนี่ยวนําทุกตัวเป็นยี่สิบมิลลิเฮนรีตัวเก็บประจุทุกตัวเป็นห้าสิบไมโครฟารัดคำถามคือกระแสที่ผ่านตัวนี้นะกระแสที่ผ่านตรงนี้นะครับ จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และกระแสวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงตัวต้านทานตัวนี้ครับกระแสที่ผ่านตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้ววิ่งขึ้นหรือวิ่งลงถ้าทําข้อนี้ได้เนี่ยโอเคเลยนะสบายชีวิตสบายขึ้น